าจะ5ปีแล้วที่นักแสดงหนุ่มมากความสามารถเมฆวินัยไกลบุตรต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองแม้จะรักษาหรือได้รับการดูแลอย่างดีเพียงใดอาการป่วยก็ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นมือบวมน้ำเหลืองจนภรรยาต้องคอยเจาะบรรเทาความเจ็บตลอดและอาการก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นหลังได้รับการรักษาตามทางการแพทย์ก็พบว่าโรคนี้หาสาเหตุไม่ได้กระทั่งพบว่านี่คือโรคจากเวรกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาติที่ต้องเร่งขออโหสิกรรมทั้งหมด7คนให้จบลงในชาตินี้โดยล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะเจ้าของรายการคุยคนได้พาเอ๋ภรรยาของวินัยไกลบุตรเดินทางไปเปิดนิมิตพิศวงกับอาจารย์ไพศาลแสงชัยณจังหวัดลำพูนเพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและแนะนำวิธีการแก้กรรมต่อไปแต่ก่อนที่จะเดินทางไปหาอาจารย์ไพศาลด้วยตัวเองนั้นภรรยาของเมฆวินัยไกลบุตรบอกว่าท่านอาจารย์ไพศาลได้ให้ไปเปิดบุพกรรมก่อนโดยให้ไปไหว้พระ5วัดเพื่อขอเปิดบุพกรรมให้อาจารย์ไพศาลได้เห็นนิมิตได้เห็นว่าเมฆมีกรรมอะไรที่ยังติดค้างอยู่จะได้แก้ให้ถูกจุดซึ่งเมฆเองก็ยอมไปโดยไม่ต่อต้านแม้จะนับถือศาสนาอิสลามเพราะตั้งแต่ป่วยก็เปิดรับทุกศาสนาเมื่อคุณเอได้เจอกับท่านอาจารย์ไพศาลก็ได้เปิดภาพมือของสามีที่ป่วยรุนแรงให้ดูเธอบอกว่าเหมือนเป็นมือศพต้องเอาเข็มจิ้มแล้วดูดน้ำเหลืองอยู่ตลอดเป็นทั้งน้ำใสน้ำข้นตอนนี้ก็เป็นที่ก้นที่หลังเดินทางนานๆก็ไม่ได้หลังจากที่อาจารย์ไพศาลได้เปิดนิมิตของเมฆวินัยไกรบุตรท่านได้เผยว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะบุพกรรมเก่าในสมัยพระเจ้าเอกทัตในช่วงอยุธยาตอนปลายสมัยนั้นวินัยไกรบุตรเป็นคนต่างชาติชื่อยูโซเป็นคนปากีอินเดียเข้ามาค้าขายกับพระเจ้าเอกทัตพระองค์ได้ให้อำนาจการเงินบริวารให้คุณให้โทษคนซึ่งเขาก็ได้ใช้อำนาจสร้างประโยชน์ทั้งในและนอกศาสนาพุทธบูรณะวัดพนัญเชิงวัดสาราปูนวัดพระยาติการามนอกศาสนาพุทธก็ไปบูรณะมัสยิดกลือเซที่ปัตตานีเขาหลงมัวเมาในอำนาจสร้างบาปสร้างกรรมปล่อยให้อคติครอบงำลงโทษบริวารเกินกว่าเหตุจับขังไว้ในที่มืดที่แจ้งให้กินของแสลงจำกัดการนั่งนอนยืนเดินจำกัดการถ่ายหนักเบาขังจนเสียสุขภาพร่างกายจิตใจจากบุญบารมีที่เคยกระทำจึงทำให้เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์มิใช่สัตว์เดรัจฉานแต่เรื่องของวิบากกรรมที่เคยกระทำก็ได้ส่งผลให้เขาป่วยเช่นทุกวันนี้ส่วนสาเหตุที่คุณเอต้องเกิดมาคอยดูแลสามีเช่นนี้ก็เพราะชาติก่อนเป็นเพื่อนกันไม่ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรก็คอยยุแย่กันซึ่งชาติก่อนเธอเกิดมาเป็นผู้ชายชาวไทยชื่อนายพุ่มทำอาชีพค้าขายมาด้วยกันและมีความเจ้าชู้มากอย่างไรก็ตามสำหรับการแก้กรรมอาจารย์ไพศาลกล่าวว่าต้องให้หายก่อนวิบากกรรมนี้ทำให้หนักเป็นเบาให้ยุติในชาตินี้ไม่ให้ลามไปชาติหน้ามีวิธีนึงก็คือไปขออโหสิกรรมกับคนที่ไปกระทำกับเขามีอยู่ทั้งหมด7คนซึ่งล้วนแต่เป็นคนดีทั้งสิ้นโดยคนสำคัญที่เคยไปกระทำล่วงเกินพวกเขาอาจารย์ไพศาลท่านได้บอกรายชื่อ5ใน7คนก่อนและพอขออโหสิกรรม5คนนี้แล้วค่อยมาเอาอีก2รายชื่อตามขั้นตอนโดยรายชื่อที่1ก็คือเสนาพ่วงเป็นทหารเกิดมาชาตินี้เป็นพระมรณภาพไปแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือนหลวงพ่อดีวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรี2ทิชแช่มเป็นทหารเกิดมาชาตินี้คือหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมรณภาพไปแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน3ทิศอุ่นเกิดมาชาตินี้ชื่อหลวงปู่ถินวัดป่าเลไลอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน4เกจิดังซึ่งทางรายการขอสงวนชื่อเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องความเหมาะสม5เป็นคนอิสลามชื่ออัสมีนในชาตินี้ชื่อฮับเสาะบราเฮงเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนบ้านบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีให้ไปขอพรหลวงพ่อดำวัดมุสลินทวาปีวิหารหรือวัดตุยงที่หนองจิกปัตตานีเพื่อเปิดทางให้สำเร็จก่อนโดยนำดอกไม้ธูปเทียนไปอโหสิกรรมส่วนที่ทำนอกศาสนาพุทธให้ไปทาสีมัสยิดที่จืดจาง1แห่งและทาสีวัด1แห่งและจากนี้ยาไหน
ที่ไม่ถูกจะถูกขึ้นมาและจะทำลายกำแพงกรรมที่กั้นเอาไว้นอกจากนี้ท่านอาจารย์ไพศาลยังบอกว่านิมิตบอกถึงชาติหน้าด้วยว่าวินัยไกลบุตรจะเกิดเป็นใครอยู่ไหนพ.ศ.เท่าไหร่ให้รักษาตัวให้ดีอายุถึง80โน่นถึงจะสิ้นบุญชาตินี้รักษาตัวให้ดีแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรก็ตามค่ะข่าวสดขอเป็นกำลังใจให้เมฆวินัยไกลบุตรรักษาอาการป่วยให้หายกลับมามีผลงานให้แฟนได้รับชมกันอีกครั้งข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ